สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหลอกครับเนี่ยฟิตเต็กก็บ่าครับผมได้มาวันนี้เลยครับที่ผมก็เคยใส่มาก่อนนะครับผมขายออกนะครับตอนนั้นผมหมักครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้ซื้อมาเก็บไว้คือก่อนเดี๋ยวมารอชมกันครับเดี๋ยวผมรีวิวให้เบิ่งครับครับผมเดี๋ยวมาเปิดกล้องกันเลยครับวันนี้ผมก็เปิดเบิ่งเลยครับเปิดมาจะเป็นใส่ถุงมาเลยวางไว้ก่อนครับจะมีตุกกองครับนี่น้ำมันแถมมาแล้วก็ไดอะแกรมอันนี้เก็บไปก่อนครับไปหลอกพวกมันมุ่นเดินมือโปรเตกวันครับแต่ก่อนนี่จะเหลือเปิดเลยครับอาจจะใช้เจลบีมาดีเนี่ยเยอะแต่ก่อนผมขายผมบ่หมักครับผมได้สีแดงมาเนี่ยผมขึ้นรูปไปเบิ่งครับแบบเป็นสีแดงนะครับแดงทองไอรอนแมนตัวนี้ครับมีคลิกเสียงครับนี่การขายสตาร์ก็มีคลิกครับลูกปืน10เม็ดครับเนี่ย10เม็ดสปูนนี่ผมใส่ตอนหลังที่ผมใส่ผมใส่ P 2.5 ครับทักเก่าใส่ทักเก่าได้70เมตรครับนี่ P 70เมตรครับแต่งให้เลยครับนี่เดี๋ยวผมใส่เบิ่งนี่ผมว่าไอ้แต่ก่อนที่ผมซื้อตัวนี้ผมขายทิ้งก่อนมันจะไงล่ะคุมเพราะว่าคุมฟูบ่ค่อยดีเลยครับถ้าตียาพกเจ็ดกรัมครับถ้าตีเก้ากรัมคือนี่ลิบเลยครับไกลอยู่มันก็เลยขายถิ่มบุ้งว่าชุดนี้มันจิชุดนี้มันจะคุมฟูดีมากครับต้องมุ้งกันต้องลองมึงครับครับนี่ฟ้าหนวงคือกันเรื่อยฟ้าแต่ไม่เล็กนี่คนอันนี้มันจิอยู่คนละอันนี้คนละตำแหน่งนะครับมันครับผมใส่เบิ้งตัวนี้ใส่ไพโอเนียร์นี่เป๊ะเลยครับล็อกได้นี่ล็อกได้เจ้าก่อนนะครับล็อกได้เลยแต่ถ้าฟิตเต็กใส่มันจะล็อกบ่ได้ครับคนละทรงแต่ประมาณนี้ครับนี่พวกผมเคยใส่ของเสียนปลาเลยตะกี้ผมมีขอบบานนะเสียนปลานี่ไพโอเนียร์ใส่เล่นครับได้เซ้ยตีได้เซ้ยครับผมว่าถ้าจะเลือกเล่นครับพวกมันก็คุ้มทั้งสองครับอยู่ที่ว่านานามาแบรนด์ใดมากกว่านะครับนิยมแบรนด์ใดมากกว่าส่วนตัวผมจัดมาเลยครับใดๆจัดเลยไปที่แรกว่าจะมารีวิวผมเขียนแต่งนะครับนี่แต่ก็รีวิวเลยครับเขียนแต่งอีกโดนครับเขียนแต่งครับนี่หลอกสวยงามครับแต่งมาแล้วครับผมแล้วผมมาเหลือข้างในเบิ่งครับสองตัวนี่ครับเรียกว่าจะเปลี่ยนโอ้ยขันมาบ่อนอย่างนี้แล้วครับก็จะเปลี่ยนลูกปืนนะครับมันแกนสปูนมันแหลนเกินไปครับตัวนี้ผมเปลี่ยนแบบบริษัทเครื่องมือถอดนะครับแบบใช้คีมแล้วก็อันนี้ผมเอียดได้อยู่แต่ตัวนี้แหลนแห้งโมกาเซียงครับมือครับโมเนียนนี้ผมว่านี่มือใครโมเนียนอยู่ครับตัวนี้เขียนเดิมก็เขียนตัวไปเอาเนี่ยคล้ายๆกันครับเขียนเดิมมันก็ฟิตเทคก็จะมีนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ยังงามลงครับนี่อันนี้นี่ยังงามลงสตาร์จะมีแหวนข้างในตัวหนึ่งครับในตัวหนึ่งแหวนก็แหวนทองแดงบ้างตัวนี้เอาตัวตัวนี้เป็นแหวนกดเบรกครับแหวนตัวหนึ่งน่าจะอยู่ข้างในครับแหวนกดเบรกครับนี่มันจะโค้งๆกันนะครับ
ตอนนี้มันเวียนลองปืนครับนี่ตัวหนึ่งตรงก็จะมี4ตัวครับข้างบนตัวหนึ่งจะเป็นลูกปืนครับตัวนี้มีคลิกปรับเสียงครับนี่คลิกกันมันคลายนะตัวนี้จะเป็นนี่โตกีดกับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ที่เป็นพลาสติกครับนี่เข้าไว้ครับเพื่อให้รุดออกมานะครับมีโอลิงครับมีเสียงเอาปากแบนลำลองกันครับเนียนได้ครับนี่เนียนตาหัวตาหัวแฉกันอย่ามันหลุดนะครับสั้นสั้นสั้นเนียนได้ครับกันมาดีครับจำนกได้ไหนครับนี่เลี้ยงไว้ก็จำไว้ได้จำนกมันจะสมกันอยู่บางตัวตัวนี้สั่นกลัวสมกันครับนี่สองตัวข้างๆสมกันแล้วสำคัญครับเหยาตัวนี้เหยากระมวลกระโยกเลยครับเนี่ยครับใช้เวลาเนี่ยแป๊บหนึ่งครับเนี่ยเมื่อนานเนี่ยปานนี้ครับเปิดมาครับเนี่ยลูกปืนนี่จะเป็น51สีครับเนี่ยเมียนแท้ๆฟ้าปักหน่วงเนี่ยจะมีบุกคือกันเลยครับตัวนั้นเป็นผ่าเบครับเนี่ยเฟื่องกดนี่ครับปั๊บพาบีอีกหนึ่งกับแผ่นครับนี่พาบีอีกตัวหนึ่งครับนี่แล้วก็แผ่นปั๊บตัวนี้นี่แหละแต่ตัวนี้จะหายครับนี่อยู่บนเฟืองพิเนียนนี่ครับแล้วก็นี่ครับจะดูบีขาวไปมาแล้วก็พาบีอีกตัวหนึ่งครับนี่อยู่ในนี่ผมบอกมาแล้วก็พาบีหน่อยครับเบิดแล้วครับเฟื่องนี้ผมเห็นในกลุ่มแตกกันประจำเลยครับนี่ที่ผมเคยลองใส่มาครับบ่แตกครับบ่บ่ใส่ดนเฟื่องพินเนียนครับตัวนี้ก็ดีครับเพื่อกันเลยมันจะเป็นบูดลูกปืนนี่ครับลองหลับนี่ครับผมว่าเป็นเนียนนี่แต่ค่อนๆบ่ได้ดีอยู่ครับข้างในมีประมาณนี้ครับนี่แค่นี้เลยเดี๋ยวผมพายุเนียผมมาพายุเนียให้เบิ่งครับคือกันมาไปก่อนครับตัวนี้เพียวเนี่ยขึ้นเลยครับตัวนี้ขั้นยากเนี่ยด้วยครับกระไรเปลี่ยนไม่แล้วขั้นยากเลยครับตัวนี้ใส่ขั้นซื้ออะไรเนี่ยไม่ไหวต้องทำของขั้นยากนี่ประตูนี่ยให้ดูไปก็ได้นะอีกมือใส่มาใส่ของแต่งเดี๋ยวของยากอีกตามสเต็ปคือกันเลยครับนี่ตัวนี้คือกันเลยปั๊บสไตล์เด็กคือกันครับมึงลองใส่มึงใส่กันได้ป่ะเรียบร้อยครับใส่กันได้ส่งคลายกันเลยใส่กันได้ครับจตานี่คือกันครับแว่นข้างในตัวหนึ่งนี่หนีตัวหนึ่งแล้วก็แว่นกดเนี่ยจะเป็นแนวนี่มันจะอ่างกันไปเลยแล้วก็แว่นลองลูกปืนครับนี่สามคือกันเลยแล้วก็ลูกปืนครับตัวจะไม่มีคลิกนะครับเป็นแบบนี้ครับเลยนี่จะถาใส่คลิกของไอ้ฟิตเทคนานจะได้ครับนี่เป็นลองเกินเลยไหนได้ผมว่าตัวนี้ผมใส่บกเกิน
อันนี้แบบบ่ได้ใส่แบบจังได๋ล่ะตุ้มบุกตุ้มบันยังสิปีนเกี่ยวมันใส่งานเอาเต็มที่กะบ่เกินมือหนึ่งเอาไปวอคีเพื่อไหมเดี๋ยวใครก่อนครับซื้อมากับมาแต่งแล้วก็มานอนตู้เลยครับตอนนี้ก็ใส่อยู่ครับอันเทเลียดอยู่มาซ้ำกันเลยครับพอๆกันกับอีดีสิเปิดอย่างง่ายๆเลยนี่ครับไปคือกันเลยผมเทียบให้เบิ่งเอาทุกปืนยังคือกันเลยครับเนี่ยผมอัดจะบีเข้าไปเนี่ยบ่จะโอ้มาพอผามจะเปื่อนนะพอผาผมเอาไปลองหลอกไปตู่ครับนี่คือกันเลยครับนี่แผ่นนี้ปึ๊บนี่นี่ก็ผาเบรกแล้วก็เป็นตัวนี้ปั๊บผาเบรกตัวนี้ครับนี่แล้วผาเบรกข้างในแล้วก่อนนี่ครับคือกันเลยครับนี่ข้างในจะหมายมึงประมาณนี้ครับก็น่าจะใส่กันได้ครับนี่คือกันผาเบรกคาร์บอนคือกันเลยพอดีตัวนี้ผมจะอัดเจลบีใหม่เพราะว่าไหมันไหมาหน่อยครับคือกันครับโอ้บอกยกไม่เลยก็แล้วเดี๋ยวเฟืองพินเนียนผมจะให้ผมซับมันคือกันบ่พินเนียนบริตากันเลยครับพินเนียนน่าใส่กันได้อยู่ครับผมหมายครับนี่มันอยู่ที่เราเดือดตัดสินใจครับมามาไข่ได้เติมสปูนตัวนี้จะเป็นสปูนลึกครับการคุ้มฟูบุรุษวรุ่นนี้จะคุ้มฟูดีมั้ยนะครับแต่ที่ผมใส่มันบ่ค่อยดีปานใดเรื่องระยะบ่นี้กันครับตีเนี่ยหนักๆ8 9กรัมนี่ซ้ำๆกันเลยครับไก่40 50แน่นอนครับ2ตัวนี่มันมาประกอบกันครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนจะประกอบให้เบิ่งแค่ตัวนึงก็พอครับก็นี่ครับประกอบเพลนี่นะครับก่อนเลยมันมียังครับนี่เขาไปเลยแล้วนี่ปั๊บแล้วก็แผ่นครับแล้วก็ผ้าเบครับแผ่นตัวนี้ครับนี่เดือยๆนี่ครับไปแล้วก็ผ้าเบครับคือกันเลยครับไพโอเนียร์ครับพิเศษเรียบร้อยครับนี่อีลีต้องเอาแกนสปูนออกก่อนครับเดี๋ยวผมลองใส่เบิ้งใส่ได้บ่นี่ก็ต้องออกนะครับโอ้ยนี่ต้องใส่ปิ้นเหรียญก่อนมันค่อยสิโยกก็ได้ผมเปลี่ยนได้เพื่อพอปิ้นเหรียญออกใส่ก่อนก็ได้ครับถ้าเขาใส่เกียร์สปูนก็ใส่ได้เลยครับใส่ได้อยู่ที่หลังอันนี้ผมใส่เกียร์สปูนเข้าไปผมขานเหลี่ยงไม้ดิหลองอันนี้มันมวยตรงหลองครับเบิ่งดีๆนะครับลงแล้วครับใส่สปริงครับสปริงบูทครับเรียบร้อยครับแค่นี้แหละมีแค่นี้ประกบครับลอยไคน็อตตัวนี้จะเป็นฟังนี้ครับไคที่แหลกจะไคของเนี่ยครับไคเพราะให้มันอยู่เสือครับจะมาค่อยๆไล่ไล่ไล่ทีละตัวไปครับไคเพราะมันนี่เสือครับน็อตอีก3ตัวซ้ำกันเลยครับต้องติดเทคตามมันน็อตฟ้าขานครับซ้ำกันเลยความยาวตึงๆมือพอครับจะไปขั้นเนี่ยมันจะหลุดนะครับเรียบร้อยครับนี่ใส่ปืนครับนะครับเนี่ยครับแหวนรองแล้วก็แหวนกดครับให้มันโค้งๆแนวนี่ครับแหวนกดใส่ตัวกรีดเสียงครับนี่จะมีอันนี้ข้างในครับแล้วก็ใส่สตาร์แดด
ใส่เขียนล็อกน็อตเสร็จสิ้นครับนี่กับขั้นน็อตจบคำสนทนาที่เหลือสื่อใครได้กับได้ครับผมเพราะว่าบ่ต่างกันครับผมว่าราคาตัวนี้อ่ะ 1,300 ครับตัวนี้ 1,600 ครับตัวนี้คอมฟิตเทคเลยครับผมจะเอาไปล้างก่อนครับล้างทำความสะอาดนะครับให้คราบน้ำมันออกครับผมก็จะมาใส่น้ำมันก็ใส่เจลบีใหม่ครับผมล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาแต้มเจลบีตัวนี้นิดนึงครับตัวนี้บ่ได้ล้างนะครับผมว่าสิแต้มผ่าเบรกนะครับเจลบีผ่าเบรกบ่เห็นน่ะจังเสียใจเดี๋ยวผมเตรียมใส่เครื่องวินเนียนก่อนเตรียมไลน์กับบอดี้ครับมันเยิ้มมันอะไรนะมันจะไปกองรวมกันนะครับนี่มันต้องมียังมาครับตามสไตล์เขาครับนี่ก็จะใส่เฟืองตัวนี้ครับเฟืองเตะฟีสปูนครับแล้วก็พาบีกแล้วก็เฟืองตัวใหญ่ครับตามลงไปเดี๋ยวเตรียมเราจะมาเตรียมทีหลังครับแล้วก็พาบีกปั๊บแผ่นครับแผ่นบางๆพาบีกครับแล้วก็เพนต้องมีดีดีเลยครับพาปีครับพาปีกับตัวอย่างนานๆนี่เดี๋ยวผมเตรียมเจลวีครับผมจะล้างใส่น้ำมันเบนซินครับหรือยังก็ได้ทีนี้ก็จะมาล้างน้ำแฟบน้ำสันไหลอีกทีหลอกทีหนึ่งครับให้มันมั่นนะครับเจลบีมันเกาะเฟืองส่วนตัวผมนะคนอื่นผมโหครับใส่ประมาณนี้ครับเสร็จมือแป๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้สปริงแล้วก็ฟ้าปิดเลยเดียวตัวนี้ก่อนขั้นนี้ก็ได้กดเน้นนะครับตอนแกออกแกออกอย่างเฮงคนมงคนหมานี่เรียบร้อยครับบ่ลืมยังด้วยล่ะบ่ลืมใส่ลูกปืนครับประมาณนี้ครับจะประกอบเพื่อไพโอเนียร์นะครับที่นี่เดี๋ยวผมประกอบกันครับเดี๋ยวผมจะมาเสริมอีกเรื่องครับถ้าจะเบิ่งหลอกมือสองครับเบิ่งลูกไก่นี่ครับนี่ถ้ามันมีรอยสาย PE บาทนี่แม่นเลยครับนี่แล้วครับตัวกดฟรีสปูนมันจะเป็นรอยเลยครับนี่ลองนี่มึงมาอย่างครับมือสองจะเป็นมือหนึ่งเลยครับมีเสียงเด็ดๆไปหนึ่งสองตัวเลยอะแล้วแต่นานาจะตัดสินใจเอาครับนี่ครับผมบริต่างกันประเดี๋ยวครับผมส่วนตัวผมนะไว้บริสปอนเซอร์นะครับนี่มีสปอนเซอร์ที่ยากแล้วครับจัดเองถูกบาท